วันนี้สิริโชคกับยายอ๋อยจะไปเก็บหน่อไม้ที่บ้านนะเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคไหมครับนี่คือหนทางโอ้โหมีสระน้ำด้วยปั้นน้ำมันไปดูปลาบรรยากาศสีซอยหรือเป็นเดือนบรรยากาศเมืองไทยบ้านโศกนกเป็นปะโถธรรมชาติมากมากเมืองน้องเขาเลี้ยงกงเลี้ยงเป็ดชอบชอบชอบบรรยากาศบ้านเฮาธรรมชาติมากตรงต้นไผ่ฮะเปียกเป็ดงามคักงามแน่เป็ดเป็ดอันตอนแรกเพิ่นว่าสบายเลยว่าสบายเป็นเดือนพุ่นมาเก็บหน่อไม้นะจ๊ะพุ่นล่ะโอ้โหนั่นอีกอุ้ยสะอ่อนพุ่นล่ะอัดคลิปกันแป๊บนึงนี่กันหน่อไม้ใหญ่ใหญ่อันนี้ยาวน้อยใหญ่ใหญ่พุ่นน้อหนึ่งอันนี้ก็หนึ่งหน่อปะโทษนี่สายไส้ตาพุดแปลงสิปูกันโน่นไม่มีปัดโทษมันเหนียวอยู่ตัวนี่ไหมว่าสิหักเอาเต้พูดเหรอเห็นปะอันนั้นมันสิมันสิหักของแก้มของมันยอดยอดยอดมันเหลวจะถือว่าได้เนื้อโอ้โหน้องไม่หลายขนาดโอ้เสียงไหมแต่ได้คีบเป็นผู้เป็นไปอยู่ต่างประเทศเป็นไปฮักเอาฮักแมนอยู่โอ้ยอดีตบ่ได้อยู่ต่างประเทศอยู่เมืองไทยนัวใหญ่ๆผู้ละน้องก็ซับให้โอ้โหมันอ่อนเลยเนาะนู่นล่ะโอ้โหสุดยอดมาอีกแล้วโอ้โหปัดทุบมีได้เสียงแล้วหมอนึงเตะของกินแล้วเจ้าของบัดนี้กันไปถ่ายพี่น้องก็บัดพี่น้องกูคนแล้วบัดนี้ก็สิค่อยสิเสริมต้มกับว้ายน้ำพริกกะปิบาดเป็นตะแสบแพะอันนี้พี่ได้เป็นเพชรเฮ็ดคือข้าเจ้าบ่ไปอยู่แต่ว่าของพี่มันเป็นการไปเก็บเพชรอันนี้เพชรครึ่งเกาลัดเขาคุ้มันติดต่างแดนและขนาดมันตั้งอยู่หลงที่หันถ้าพี่เห็นเห็นเอาละเด้อป้าบริบีอยู่ในทะเลไหนโอ้โหอันนี้มันใหญ่มากเลยพ่อแล้วล่ะปื๊ดปวดหัวแบบไงโอ้พวกนี้มังหันรุดอ้อนอ้อนเอามาค่ะเอามาค่ะเอาเอาเออเออได้ได้จ้ะงัวก็กินโอ้อันนี้ก็นอนบักไงเลยว้าบังดูโอ้โหบังน้องอุ้มน้องอุ้มมันซับน้องใหม่ให้น้องใหม่หวานป่ะนี่บ่ฮอดน้องอุ้มกินข้าวไปล่ะพอแล้วปุ๊ล่ะ
มาหนุ่มทางไหนโกโก้น้ำใส่โกโก้น้ำใส่อวบอวบขาวขาวหวานหวานต้องเอามีดตัดบ้างหูบะหมี่มีดเหลี่ยมมันต้องมีดเหลี่ยมจกนี่นะนี่ค่ะอันต้องดูหลายแถบหลายมีดหน่อยใหญ่ๆ2 4 6 8หน่อจ้าอุ้ยหวานหวานหวานน้องเขาเฮ็ดดินเพื่อไปสร้างบ้านด้วยอันนี้เป็นดินที่เขาจะเอาไปสร้างบ้านพูดล่ะอันหนึ่งก็ส่วนหนึ่งเป็นดินที่น้องอัดไว้เพื่อที่ไปสร้างบ้านเดี๋ยวเขาไปเบิ้งบ้านเดี๋ยวเขาไปเบิ้งบ้านดินกันว่าจะเป็นยังไงเนาะขุดสระนู่นบ้านบ้านดินที่น้องสร้างเดี๋ยวไปดูกันจ้ะอันนี้คือสวนของน้องอุ้มหนูเดี๋ยวเราเดินไปบ้านโศกนกเต็นจ้าธรรมชาติค่ะนี่ปักไก่แม่ไก่บนถนนใหญ่นี่เป็นสวนผสมมะลิเพราะว่าน้องก็ปลูกผักชะอมผักขานี่มีสองข้างข้างทางข้างคุณก็เป็นสวนกล้วยมะพร้าวต้นทานตะวันมีมัดบักม่วงขนุนนู้นเดี๋ยวไปต่อไปต่อไปต่อจ้าสวนผสมจริงมะม่วงกล้วยไผ่นู้นกับต้นบักม่วงคนกำลังสอยกันดึงต้นบักม่วงปลามันสำปะหลังแล้วกระปุ่นน่าจะเป็นมันเถอะมันเทศแล้วก็ข้าวโพดสุดยอดมือเขากำลังต่อยบักม่วงกันสอยบักม่วงไงบ่เออโอ้โหเห็นบ่ที่ซอยมะม่วงผลิตเองค่ะไอเดียดีมากเลยค่ะเนี่ยเห็นบ่เอ้ยมันต้องไปซื้อยากเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ยังไม่ใหญ่สุดบาทโทษไม่ใหญ่สุดที่อยู่สุดยอดนี่บ้านดินที่น้องสร้างยังไม่ทันเสร็จแต่เขาก็มีไอเดียดีนะเอ้านี่ก็เป็นบ้านที่น้องเขาสั่งเนอะแต่ว่าสั่งยังไม่ทันเลยแล้วจ้าคุณชายคุณชายกับผ้าหลานสำรวจจ้ะผ้าหลานหน่อยสำรวจโอ้ดูบรรยากาศชอบมากเลยมีสระน้ำสร้างบ้านไกลๆสระน้ำมักที่สุดเลยธรรมชาติจะดูแบบพ่อเพียงอันนี้กับบักม่วงที่น้องเขาสอยมาหายหลายค่ะหลายเนมากินน้ำกันจ้าพี่น้องเอ้ยฝากไว้แค่นี้จ้ะ